งานแต่งมรณะหญิงชราถูกต้นไม้ทับเหตุร้ายระหว่างงานแต่งในภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียทำให้เหยื่อรายหนึ่งถูกต้นไม้ยักษ์ทับเสียชีวิตขณะที่ผู้เข้าร่วมงานกำลังโพสต์ท่าถ่ายรูปหมู่ที่เพนปาร์คในวิเทียร์ต้นยูคาลิปตัสสูง 30.5 เมตรก็ได้ล้มลงมาทับพวกเขาแขกราว20รายติดอยู่ใต้ต้นไม้และต้องรอให้พนักงานดับเพลิงมาช่วยเลื่อยต้นไม้เพื่อให้ออกมาได้ทว่าแขกที่เป็นหญิงชรารายหนึ่งได้เสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่แขกอีก5รายได้รับบาดเจ็บหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย4ขวบด้วยซีไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอะไรทำให้ต้นไม้ล้มลงมามีผู้คาดว่าอาจจะเป็นเพราะภัยแล้งนานหลายปีในแคลิฟอร์เนียที่ส่งผลให้รากของต้นไม้พยายามเคลื่อนที่เข้าใกล้หน้าดินเพื่อที่จะหาน้ำฝนที่ตกหนักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจจะทำให้ดินบริเวณรากอ่อนตัวลงส่งผลให้ต้นไม้ล้มง่ายขึ้นต้นไม้ต้นนี้ได้หักออกเป็น2ท่อนขณะที่กระแทกพื้นดังสนั่นเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบต้นไม้อื่นๆในบริเวณเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดใจซ้ำสอง